ม่เคยได้ทำอย่างใจปรารถนาสักอย่างอธิษฐานเรื่อยไปไม่อาจรู้ว่าผู้ใดดับฝันเพลงแห่งหวังในใจนั้นดังยังเกินกว่าจะเข้าใจอย่างนี้ก็ต้องเรียกตามโค้ชปานนะครับว่างามมากๆนะครับเล่นของยากตลอดเลยนะฮะโค้ชโค้ชอันนี้ครับเป็นไงครับที่จริงฟังเป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษมาตลอดแล้วก็รู้นะคะว่ายากมากถือว่าเก่งมากนะลูกนะบอกทุกคนได้ว่าเฮ้ยต่อให้ฉันเอาเพลงแบบเป็นเพลงไทยที่มันแปลมาจากออริจินอลแต่ว่าภาษาเราก็สวยเหมือนกันแล้วหนูก็ถ่ายทอดออกมาได้สวยงามค่ะวันนี้ค่ะขอบคุณครับโค้ชอันนี้ครับโค้ชปานล่ะครับเป็นไงครับดูแล้วพอใจไหมครับงามไงคะงามตามพี่กบเลยค่ะงามค่ะสำหรับเพลงนี้พี่บรรลุว่ามันยากค่ะแต่ว่าน้องๆก็ทำได้จริงๆก็ขอชื่นชมนะคะสิ่งที่บัวกังวลเรื่องเสียงเรื่องอะไรพี่ปันไม่ได้ติดอะไรมากนะคะนั่นมันเป็นเรื่องของสรีระที่มันจะต้องรอวันให้มันเติบโตและพัฒนาอู๊ดครับอู๊ดเป็นคนร้องเพลงแล้วโลกเปิดสว่างสดใสอู๊ดเป็นเด็กไม่มีความทุกข์ไม่รู้ว่าทุกข์คืออะไรยิ้มมันอย่างเดียวยิ้มมันลูกเดียวมันเลยทำให้โลกของอู๊ดที่จะพาเพื่อนอีก2คนเข้ามามันจึงสวยงามตามที่เราโค้ชกันเอาไว้ส่วนไอซ์นะคะไอซ์พี่บันขอชื่นชมว่าเป็นคนที่มีความฉลาดในการที่จะใช้เสียงในการวางเสียงในแต่ละท่อนว่าจะทำเช่นไรจะมิกซ์มันออกมาอย่างไรนะคะนั่นคือข้อดีของหนูเอาละครับก็คงต้องถึงเวลาต้องเลือกแล้วนะครับเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะผ่านเข้าสู่รอบซิงค์ออฟต่อไปนะครับต้องเลือกแล้วครับอีก2คนไม่ต้องเสียใจนะลูกร้องเพลงมาระดับนี้แล้วเราไม่ต้องเสียใจเราไม่มีความทุกข์นะคะไม่ใช่เรื่องใหญ่นะลูกนะไหนยิ้มยังไงนะอู๊ดหน้าตายิ้มมันเป็นยังไงเนาะลืมไปแล้วเนาะร้องไห้เหรอลูกอันนั้นไม่ได้ยิ้มแล้วมาพี่ปานขอเลือกนะคะน้องไอซ์ค่ะน้องไอซ์นะครับได้ผ่านเข้าสู่รอบซิงค์ออฟต่อไปนะครับขอแสดงความยินดีด้วยครับสุดยอดทั้ง3คนเลยนะครับเอาละครับขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับน้องอู๊ดแล้วก็น้องบัวนะครับสุดยอดเหมือนกันครับ